兄弟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 兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับกองทัพเลบานอนส่งกำลังทหารรักษาความสงบในเมืองทริโปลีหลังเกิดเหตุต่อสู้กันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มหนุนและต้านรัฐบาลซีเรียกองทัพเลบานอนส่งเพิ่มกำลังทหารในเขตทริโปลีทางตอนเหนือของเลบานอนหลังจากเกิดเหตุปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนรัฐบาลซีเรียและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่อยู่ในเลบานอนโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว14คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า80คนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองทัพเลบานอนกำลังเข้าประจำการเพิ่มเติมในเมืองอื่นๆที่เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ด้วยทั้งนี้มีการปะทะกันมาตั้งแต่วันอังคารแล้วต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์และมีความรุนแรงในวันเสาร์และวันอาทิตย์จนถึงเมื่อวานนี้กองทัพเลบานอนส่งทหารเพิ่มเข้ามาในเมืองทริโปลีรวมถึงรถถังรถจี๊ปเข้าพื้นที่ที่มีชาวบ้านกว่า 200,000 คนและประชาชน 80% เป็นมุสลิมที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียขณะที่ส่วนน้อยในเมืองนี้เป็นชีอะห์อาลาวีรวมถึงคริสเตียนโดยมีถนนซีเรียที่เป็นถนนสายหลักแบ่งระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มต่อต้านซีเรียขณะที่นายกรัฐมนตรีนายิบมิกาติให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจะทำทุกวิธีเพื่อยุติความรุนแรงและความปั่นป่วนในเมืองนี้โดยจะใช้ความเข้มงวดเป็นอย่างยิ่งโดยที่รัฐมนตรีร่วมกันประชุมอย่างเคร่งเครียดหลายรอบในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาด้านอดีตนายกรัฐมนตรีซาอัดฮารีรีกล่าวหารัฐบาลซีเรียว่าส่วนก่อเหตุความรุนแรงนี้คือเมืองทริโปลีนั้นโดยบอกว่าบาชัดอัสซาดต้องการลงโทษมุสลิมทางตอนเหนือเลบานอนและอยากทำสงครามสกปรกกับประชาชนในเมืองนี้พบกับข่าวไว้ข่าวไวต้นชั่วโมงหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์